ยาทำงานมา37ปีมีบุตร1คนแล้วก็เสียชีวิตไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยนะที่สำคัญมีสิทธิ์มีเสียงอะไรยังไงบ้างได้เลยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังได้ครับเนาะไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะฮะเสียชีวิตทำงานมาทั้งหมด37ปีเนาะสิ่งที่จะได้เนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของค่าทำศพนะภรรยาเป็นผู้ประกันตนอยู่นะจะได้ค่าทำศพเนี่ยคนที่ไปทำศพได้ 50,000 บาทนะแล้วก็มีเงินอีก2ส่วนนะส่วนแรกก็คือตัวของการสงเคราะห์การเสียชีวิตเนาะทำมาทั้งหมด37ปีเนาะเกิน10ปีนะครับประกันสังคมเนี่ยจะจ่ายให้เนาะประมาณ6เดือนนะก็คือของฐานเงินเดือน 15,000 ก็คือ 90,000 บาทนะบวกกับตัวบำเหน็จชราภาพนะเดี๋ยวจะมาคำนวณให้ฟังครับว่าในส่วนของบำเหน็จชราภาพนะครับบำเหน็จชราภาพเนี่ยคิดง่ายๆครับไม่ต้องดูอะไรมากมายนะคิดแบบนี้ครับเนาะว่าทำมา37ปีก็จริงเนาะแต่จะมีส่วนที่ส่งสมทบชราภาพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25ปีนะตอนนี้เนี่ยเดือน9นะครับปลายเดือน9แล้วแต่ไม่รู้ว่าภรรยาเสียชีวิตไปเมื่อไหร่เนาะพี่หมอเดาว่าเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วนะจะส่งมาทั้งหมดเนี่ย300กับอีก8เดือนนะครับก็เท่ากับ25ปีกับอีก8เดือนเนาะวิธีการคิดก็คือเอาจำนวนเดือนนะครับทั้งหมดเลย308เดือนไปคูณกับ900 900มันยังไงครับ900ก็คือ 6% 6% ของ 15,000 เนาะจะได้ประมาณสัก 270,000 นะครับ 270,000 เนี่ยบวกกับดอกเบี้ยเนาะประกันสังคมเนี่ยประกาศดอกเบี้ยมาตลอดเวลานะทั้งหมดเนี่ยประกาศมาแล้วทั้งหมด25ปีนะปีละ 3% นะเท่ากับ 70% ครับจากการที่คำนวณไปเนาะที่จะมี2ส่วนส่วนแรกก็คือตัวสงเคราะห์การเสียชีวิต 90,000 บาทเนาะบวกกับไอตัวบำเหน็จที่จะได้รับเนาะอีก 470,000 รวมกันแล้วเป็น 560,000 นะครับตรงนี้เนี่ยเวลามาแบ่งยังไงนะครับก็คือคนที่จะได้นะครับอย่างที่บอกเนาะว่าตัวสามีนะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยานะครับไม่ใช่เป็นสามีที่ชอบด้วยกฎหมายนะบอกมีลูก1คนลูกที่เกิดจากภรรยานะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนที่เป็นผู้หญิงเสมอนะตอนนี้มาดูครับว่าพ่อแม่ของภรรยาก็คือพ่อสามีแม่สามีเนาะอยู่หรือเปล่านะแล้วอยู่แล้วเขาจดทะเบียนสมรสกันไหมนะในกรณีที่พ่อแม่สามีเนาะยังมีชีวิตอยู่และจดทะเบียนสมรสกันนะครับคนที่จะได้ก็ประกอบไปด้วยเนาะสามีไม่ได้แปลนะตัวของลูก1คนได้นะครับพ่อแม่นะถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่เนาะแล้วจดทะเบียนสมรสกันนะก็ได้ด้วยนะครับต่อให้ไม่จดทะเบียนสมรสเนาะแม่ได้ฝั่งเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเงิน560,000เนาะจะถูกแบ่งออกเป็นนะครับ3ส่วนนะลูกได้2ส่วนนะครับลูกคนเดียวเนี่ยลูกเนี่ยกฎหมายเนี่ยให้เยอะนะลูก1คนได้2ส่วนลูก2คนได้2ส่วนลูก3คนได้3ส่วนลูก4คนก็ได้3ส่วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนาะลูกได้2ส่วนนะครับของพ่อตาแม่ยายได้อีก1ส่วนนะเอา 560,000 เนี่ยมาหาร3นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวพี่หมอลองหาให้ดูนะครับก็คือนะตัว 560,000 เนาะ 560,000 หาร3นะครับเท่ากับ 180,000 นะพ่อแม่เนี่ยได้ 180,000 ตรงนี้นะครับส่วนลูกเนี่ยได้2ส่วนเนาะคูณ2นะครับได้ 370,000 สรุปนะสำหรับเนาะภรรยาทำงานมา25ปีเสียชีวิตเนาะถ้าคุณสามีทำศพคุณภรรยานะครับแล้วมีหลักฐานเนาะไปยื่นได้ 50,000 นะแต่ถ้าไม่ทำเนาะคนที่ทำได้นะส่วนเงินนะที่กล่าวมาข้างต้นเนาะทั้งหมดนะ 560,000 เนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็นเนาะ3ส่วนนะตัวลูกได้2ส่วนก็คือ 370,000 นะ 3,000 บาทเนาะส่วนนะพ่อตากับแม่ยายเนาะนะได้รวมกันเนี่ย 180,000 เนาะถ้าพ่อตาแม่ยายอยู่เนาะเอาส่วนนี้มาหาร2นะครับนะได้คนละ 93,000 บาทนะครับจบครบถ้วนเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะใครคิดว่าคลิปนี้น่าสนใจและเป็นประโยชน์เนาะช่วยแชร์ออกไป
ให้สำหรับคนที่นะกำลังไปรับเงินนะของภรรยาของสามีนะครับของพ่อหรือแม่นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ครับ